ุณผู้ชมคะการจับจ่ายที่กลับมาคึกคักในช่วงปลายปีค่ะเป็นทั้งข่าวดีรวมทั้งเป็นช่วงที่คนค้าขายนั้นต้องเฝ้าระวังธนบัตรปลอมระบาดที่กำลังระบาดหนักนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการธนบัตรสุราษฎร์ธานีต้องลงไปถึงพื้นที่ตลาดแนะนำวิธีดูธนบัตรปลอมให้กับผู้ค้าเพื่อไม่ให้เสียรู้มิจฉาชีพค่ะจุดใดบ้างเสียไข่ไก่เสียความรู้สึกไปแล้วรอบหนึ่งนะคะคราวนี้พ่อค้าขายไข่ไก่ตลาดสดบ้านตลาดเก่าตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ต้องตั้งใจฟังและจดจำวิธีตรวจสอบธนบัตรปลอมซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการธนบัตรสุราษฎร์ธานีธนาคารแห่งประเทศไทยถึงกับลงพื้นที่มาให้คำแนะนำถึงกับแผงเลยล่ะค่ะหลังจากที่เขานั้นเคยได้รับธนบัตรใบละ 1,000 บาทและใบละ100บาทปลอมมาแล้วก่อนหน้านี้วิธีที่เจ้าหน้าที่แนะนำให้ตรวจสอบธนบัตรปลอมทำได้ง่ายๆค่ะมีทั้งการสัมผัสยกส่องรวมถึงพลิกเอียงธนบัตรดูวิธีสังเกตธนบัตรเนี่ยมีวิธีอะไรบ้างซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะมี3เรื่องนะคะก็คือการสัมผัสการยกส่องแล้วก็การพลิกเอียงค่ะสัมผัสก็คือเราดูเนื้อกระดาษนะคะปกติถ้าธนบัตรรัฐบาลไทยจริงๆเนี่ยในตัวเนื้อกระดาษเนี่ยมันจะมีความแกร่งที่ไม่เหมือนกับธนบัตรปลอมนะคะสัมผัสเราแค่สะบัดดูค่ะเราก็จะรู้เลยว่าธนบัตรเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งต่างจากกระดาษทั่วไปนะคะในเรื่องของการสัมผัสยกแล้วก็เรื่องที่สองก็คือการยกส่องนะคะมันก็จะมีตรงลายน้ำนะคะดูลายน้ำก็จะเห็นเลยค่ะว่ามันจะมีความชัดเจนนะคะยกส่องพลิกเอียงนะคะเรื่องของการพลิกเอียงเนี่ยก็จะเห็นตัวเลขแฝงแล้วถ้าแบงค์พันมันก็จะมีตัวเลขที่มีตัวเลขเคลื่อนนะคะตรงนี้ก็จะชัดเจนค่ะศูนย์จัดการธนบัตรสุราษฎร์ธานีดูแลรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ตอนบนค่ะซึ่งจากข้อมูลการตรวจสอบธนบัตรปลอมในพื้นที่ยังพบไม่มากนะคะแต่หากประชาชนพบธนบัตรปลอมธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเข้ามาตรวจสอบทันทีค่ะมีเรื่องแจ้งเตือนประชาชนด้วยว่าให้ระมัดระวังธนบัตรปลอมโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีการจับจ่ายใช้สอยกันมากโดยสามารถใช้วิธีสังเกตตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้จ่ายได้ค่ะ